ดูคลิปของสสสุนัยทุกครั้งที่ท่านกดดูช่วยกดไลค์ด้วยครับการกดไลค์ของท่านจะช่วยทำให้คลิปของเราขยายกว้างออกไปนี่คือภารกิจของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั่นก็คือจะต้องช่วยสร้างกระแสข้อมูลตาสว่างข้อมูลที่เป็นจริงให้กว้างที่สุดให้ประชาชนเห็นได้มากที่สุดการกดไลค์ของท่านจึงมีความหมายการกด Subscribe ของท่านก็เป็นกำลังใจให้แก่เราและทำให้สถานีของเราเข้มแข็งขึ้นเมื่อท่านกดแล้วท่านไม่ต้องกดอีกแต่ช่วยชวนเพื่อนๆมากดด้วยไม่ต้องวิตกกังวลครับถ้าท่านติดต่อกับสลิมได้ติดต่อกับเสื้อเหลืองได้เชิญให้เข้ามาฟังครับแล้วนี่คือข้อมูลสิ่งที่ผมบอกท่านมันเป็นข้อมูลทั้งนั้นมันไม่ได้ปกปิดอะไรไม่ใช่ไม่เอามาบิดเบือนอะไรภาพลักษณ์ของนายประยุทธ์เสื่อมลงมากมากถึงขนาดสสเบอร์เล็กๆอย่างนายชัยวุฒิกล้าสวนนายประยุทธ์นายประยุทธ์บอกว่าผมเป็นโควต้าของผมนะครับแต่นายชัยวุฒิสสเบอร์เล็กๆยังบอกว่าโควต้าสี่กุมารเป็นของพรรคครับไม่ใช่ของนายกย้ำด้วยนะว่าไม่ใช่ของนายกนะดังนั้นความเสื่อมลงในภาพลักษณ์ของนายประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเสื่อมลงในฐานะที่เป็นหัวหน้าก่อการรัฐประหารเสื่อมลงในฐานะที่ไม่มีผลงานมา 5-6 ปีใช้อำนาจข่มขู่ประชาชนมาตลอดวันนี้มันมาถึงจุดที่เวรกรรมกำลังตามนายประยุทธ์แล้วนั่นก็คือสสเบอร์เล็กๆก็กล้าลูบคมนายประยุทธ์แล้วนายประยุทธ์จะอยู่ได้ยังไงเอาละครับสมมุติว่าในอนาคตจะจัดฉากพอนายประยุทธ์ตั้งครม.แฮปปี้ทุกฝ่ายแล้วจะมีทูบเทียนไปขอเข้ามาก็ทำไปเถอะแต่ความเป็นจริงก็คือเล่นละครกันไปอีกจุดหนึ่งที่จะยืนยันว่าวันนี้ภาพลักษณ์นายประยุทธ์นั้นกลายเป็นตัวตลกผมจะให้ท่านดูคลิปตัวนี้สั้นๆไม่ใช้เวลามากถ้าใครอยากจะดูละเอียดก็ไปดูกันในสุนัยแฟนคลับสุนัยทีวีได้เอาขึ้นคลิปแล้วนะครับเป็นคลิปฟังเสียงแล้วเป็นคลิปตลกครับแต่เป็นตลกที่คลาสสิกที่สุดทำให้เหมือนนายประยุทธ์ที่สุดทำให้เหมือนพลเอกประวิตรที่สุดเสียงในพลเอกประวิตรนี่เหมือนเปรียบเลยครับแต่แต่งตัวตามอัธยาศัยนะฮะอากับกิริยาที่แสดงนั้นเรามีตลกที่ล้อเลียนนายประยุทธ์ล้อเลียนจุดที่นายประยุทธ์แสดงตัวมีอำนาจแต่เหมือนคนบ้องบ้องเนี่ยมาหลายคณะแล้วครับแต่คณะนี้เขาจัดทำได้สวยมากหน้าตาเหมือนเลยครับแต่งชุดเป็นตัวตลกถามว่าบรรยากาศอย่างนี้นายประยุทธ์จะอยู่บริหารยังไงดั้งเดิมเลยนั้นถ้าไปเล่นอย่างนี้ในช่วงเวลา5ปีที่แล้วจับครับวันที่นายประยุทธ์ยังมีมาตรา44อยู่ในมือก็จะสั่งจับอ้างว่าผิดพระบัญญัติคอมพิวเตอร์นำข้อความเท็จเข้ามาสู่ระบบก็ทำให้คนกลัวตลกก็ไม่กล้าเล่นเป็นเพราะว่าระบบของเราเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าประยุทธ์ถ้าคุณคิดว่าระบบเผด็จการดีตามที่คุณเชื่อคุณคิดว่าระบบเผด็จการนี้จะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองจริงอย่างที่คุณเชื่อยึดอำนาจตลอดไปสิไปเลือกตั้งทำไมล่ะเอาแบบจีนก็เลยสิครับในรัฐธรรมนูญเขียนเลยว่าเป็นเผด็จการเขาบอกเขาเป็นเผด็จการแต่เรียกว่าเผด็จการชนชั้นกรรมชีพโครงสร้างอำนาจก็เป็นเผด็จการเจ้าหน้าที่ก็ต้องฟังผู้นำอย่างเดียวตลกเล่นไม่ได้ใครมาเล่นตลกอย่างนี้ถ้าเป็นประเทศจีนไปล้อสีจิ้นผิงติดตารางทันทีล้อประยุทธ์ก็ติดตาราง
ในช่วงเวลาที่ยังมีอำนาจเผด็จการมาตรา44หรือกฎอัยการศึกอยู่แต่เมื่อคุณเคยแก้ผ้าเล่นแสดงบทให้คนชื่นชมคุณแล้วมาวันนี้คุณมาใส่เสื้อผ้าเป็นประชาธิปไตยเขาก็รู้ว่าไส้ในคุณเป็นอย่างไรเขาก็รู้ว่าเครื่องในคุณเป็นอย่างไรจุดที่คุณคิดว่าเป็นน่าชื่นชมที่สุดที่ดูคนนั้นดูคนนี้นั่นคือตลกที่สุดในความรู้สึกของสังคมเขาถึงเอาอากับกิริยาคุณมาเล่นไงแล้วคนก็หัวเราะกันทั้งนั้นแต่ว่ามีเรื่องที่เราจะหัวเราะไม่ออกก็เพราะว่าความไร้ประสิทธิภาพและการไม่เคารพหลักเกณฑ์ของนายประยุทธ์นี่แหละครับที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจการเมืองของเราพังพินาศไปด้วยแล้วก็มีผลกระทบไปถึงรากหญ้าผมมาให้ท่านดูวันนี้ก็แล้วกันใครดู YouTube ผมจะขึ้นภาพนะครับเป็นปกที่ทำให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าวันนี้นะครับประเทศไทยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับความเจริญหรือปัญหาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าท่านจะเห็นความเป็นจริงว่าระบบของเรานี้มันกำลังก่อพิษร้ายที่สุดผมถึงยืนยันว่าถ้าจะเอาระบบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจเต็มที่ก็เป็นราชาธิปไตยไปเลยอยู่อย่างซาอุดิอาระเบียอยู่อย่างบรูไนอยู่อย่างตะวันออกกลางแต่ถ้าทำลักลักลั่นลั่นแล้วก็อ้างประชาธิปไตยมันก็ต้องอยู่กันแบบนี้แต่ทีนี้ของคุณเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ของจริงแล้วก็เที่ยวโฆษณากับประชาชนว่านักการเมืองเป็นคนเลวทั้งนั้นเพื่อให้เขาเกลียดระบบพรรคการเมืองแล้วก็ออกกฎหมายมาควบคุมพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองไม่มีความมั่นคงเพื่อจะป้ายสีนักการเมืองในที่สุดระบบมันก็ออกพิษร้ายสิครับไม่รู้จะเอาอย่างไรแน่เรียกว่าหัวมังกุท้ายมังกรเราจะรู้ความเลวร้ายของระบบเราไร้ประสิทธิภาพของระบบเราแล้วจะกำลังส่งผลต่อประชาชนอย่างรุนแรงเนี่ยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเปรียบเทียบกันง่ายๆเอาที่สิงคโปร์นี่ก็แล้วกันปรากฏว่าสิงคโปร์เขายุบสภาไปเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วครับเขาเปลี่ยนอารมณ์ของประชาชนไปเรียบร้อยแล้วครับคงจำกันได้นะครับวันนี้ผลการเลือกตั้งของสิงคโปร์ออกมาแล้วครับวันที่10เขาเลือกตั้งเสียงรัฐบาลชนะเหมือนเดิมแต่แน่นอนจำนวนส.ส.ลดลงไป 8% 8.1% คะแนนพอปูล่าโหวตของเนี่ยลดไป 8.1% แต่ว่ายังมีเสียงข้างมากเหมือนเดิมที่ผมหยิบเรื่องนี้มาให้ท่านดูเนี่ยผมอยากจะให้ท่านเปรียบเทียบว่าเขาใช้กลไกของประชาธิปไตยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของขวัญกำลังใจของประชาชนในประเทศที่ซึมกระทืออยู่กับเรื่องโรคระบาดวันนี้นายประยุทธ์ยังอาศัยโรคระบาดสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนอยู่ต่อไปเพียงเพื่อจะช่วงชิงอำนาจรวบอำนาจเผด็จการโดยใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินขยายไปเรื่อยๆในขณะที่สิงคโปร์เปลี่ยนบรรยากาศเลยเขาไม่มีพระราชกำหนดฉุกเฉินโดยใช้ทหารเข้ามาควบคุมอย่างนี้ไม่แอบอ้างตรงนี้วันนี้เขาเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเลือกตั้งใหม่ละจบละอ้าวเราทำมาหากินเลยเห็นหรือยังครับว่า1ระบบประชาธิปไตยจริงๆนั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบเผด็จการและดีกว่าระบบครึ่งๆกลางๆแบบประเทศไทย2
ระบบประชาธิปไตยได้เลือกสรรบุคลากรที่สำคัญขึ้นมาเป็นผู้นำได้โดยไม่ต้องอาศัยปืนรถถังมาบีบบังคับไม่ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญที่ขี้โกงไม่ต้องอาศัยสว.แต่งตั้ง250แล้วอ้างเป็นประชาธิปไตยมาโหวตนายกก็เลยได้นายกที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างนายประยุทธ์นี่ไงสภาพการอย่างนี้ผมได้พูดไว้เมื่อวันที่25มิถุนายนหลังจากที่เขามีการยุบสภาแล้วเตรียมเลือกตั้งใหม่วันที่10เมื่อวานนี้ผมพูดไว้เมื่อวันที่25มิถุนายนบอกสภาสิงคโปร์บายบายสภาไทยตายตายลูกเดียวคือระบบสภาไทยก็กลายเป็นระบบสภาหัวมังกุท้ายมังกรดังนั้นวันนี้การมีสภาเช่นนี้แม้จะดีกว่ามีระบบเผด็จการเต็มรูปแต่ว่าโดยตัวมันเองไม่มีบทบาทสำคัญได้เพราะว่ามันถูกควบคุมโดยองค์กรอิสระกกต.ปปช.ขย่งทั้งหลายเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมันคุ้มครองเผด็จการหมดเลยเนี่ยท่านเห็นหรือยังว่าพิษร้ายนี้มันไปถึงประชาชนหมดแล้วแล้วเมื่อหาทางแก้ไม่ได้ก็มีรอเวลาพังทลายอย่างเดียวส่วนจะพังทลายด้วยเท้าของประชาชนหรือพังทลายด้วยตัวมันแล้วก็เท้าของประชาชนก็เหยียบต่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งคลิปของผมที่ทำให้ท่านดูนั้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อวันที่23มิถุนายน23มิถุนาในรีเซลุงประกาศยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งวันที่10กรกฎาคมนี่คือข่าวเมื่อวันที่23นะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้ามิถุนากรกฎาท่านเห็นไหมครับไม่ถึงเดือนเลือกตั้งเลยแต่ไอ้ระบบเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการของเราระบบอำเผด็จการอำมาตย์นี้ที่แอบแฝงประชาธิปไตยแขวนป้ายประชาธิปไตยนี้ถ้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งไม่ถึง1เดือนนายสุเทพออกมาประท้วงจำได้ไหมครับบอกว่าเป็นการเลือกตั้งไม่สุจริตแล้วก็ทำลายระบบทั้งหมดเลยด้วยการสนับสนุนของเผด็จการ3ปโทรราชที่แอบแฝงอยู่เอากองทัพมาช่วยท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้ระบบเผด็จการซ่อนประชาธิปไตยที่แอบแฝงด้วยเผด็จการแก่นแกนเผด็จการนี้มันทำลายประเทศอย่างยิ่งวันนี้นายลีเซนลุงประกาศยุบสภาเสร็จไม่ถึงเดือนเลือกตั้งเลยครับไม่มีปัญหาครับประกาศแล้วเห็นไหมครับ11เรียบร้อยแล้วจบแล้วเดินหน้าได้แล้วของไทยไปไม่ได้ครับถ้าเรามาเปรียบดูกันจริงๆผมจะเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับการแก้ปัญหาของสิงคโปร์โดยใช้กลไกระบบประชาธิปไตยเป็นประเทศอาเซียนด้วยกันที่เขามีประวัติยาวนานในเรื่องระบบสภาของเขาไม่มีการรัฐประหารเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับไทยจะเห็นว่าเขามีความกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมากกว่าเราอย่าไปบอกว่าคนเขาน้อยไม่จริงครับคนเขาน้อยในบางประเทศที่มีคนน้อยๆผมไม่ต้องเอ่ยว่าประเทศไหนก็ยังมีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับที่ไทยเราเนี่ยในโลกนี้ก็มีครับวันนี้ปัญหาใหญ่คือระบบครับระบบปกครองนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราถึงพูดเรื่องประชาธิปไตยเราจึงต้องเรียกร้องเพื่อให้พี่น้องร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่ไงเรามาเปรียบเทียบกับไทยนะครับไทยเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม2562ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่21มีนาคมก่อนจะเลือกตั้งก็ยักแย่ยักยันนายประยุทธ์ก็โกหกเลื่อนไปเลื่อนมาจะเป็น12กุมภาก็ไม่ใช่แล้วก็เลื่อนไปอ้างนู่นอ้างนี่ก่อนหน้านี้ก็ยืดยากจนกระทั่งน้องๆนักศึกษาเขาเรียกเขาทำหน้ากากลายประยุทธ์จมูกยาวนี่ไงพีน็อกคีโอพียุทธคีโอนี่โกหกอยู่เรื่อยเลือกของเราเลือกตั้งได้จริงๆมีนา62แต่ตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม4เดือนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้นี่สิงคโปร์แจ๊บเสร็จแล้วเห็นไหมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณในระบบเผด็จการของไทยนี่ปรากฏว่า
เลื่อนออกไปจากงบประมาณปี63เนี่ยงบออกไม่ทันปีงบประมาณครับเลื่อนออกไปงบประมาณปี63กว่าจะได้ใช้ไปเกือบ6เดือนครับงบประมาณเราขีดเส้นกันที่วันที่30กันยาต้องเสร็จแล้วตุลาก็ใช้งบใหม่ปรากฏว่างบปีนี้ปี63เนี่ยมาใช้ได้นู่นมีนาครับประมาณ6เดือนเป็นยังไงครับประสิทธิภาพประยุทธ์ดีไหมแล้วประเทศมันจะเจริญได้ยังไงนะครับมันก็ยืดเยื้ออย่างนี้แถมในเนื้องบประมาณก็ไม่ได้มารับใช้ประชาชนอีกเกิดวิกฤตโรคระบาดแทนที่จะปรับปรุงงบประมาณให้มันสอดรับกับเหตุการณ์กูทำได้โครงสร้างเดิมแบบ63เลยเหมือนไม่มีอะไรมาเลยอย่างนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งปรับครม.สิงคโปร์นี่ยุบสภาเลือกตั้งไวมากจัดการเรียบร้อยแล้วของเราแค่ปรับครม.อย่างเดียว5เดือนยังไม่จบเลยครับข่าวปรับครม.นี่มีมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเพิ่งจะเห็นสัญญาณว่าตกลงจะเอาต้องปรับแน่ๆแต่ก็ทะเลาะกันซะจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วและไอ้5เดือนเนี่ยถ้านายประยุทธ์รีบทำซะก็จบไปแล้วถูกไหมครับนายประยุทธ์ก็ไม่ยอมทำเพราะว่ามันต้องมีอำนาจพิเศษคอยสั่งการมาต้องรายงานรายงานก็ไม่ใกล้นะครับอยู่กันไกลดังนั้นเฉพาะข่าวปรับครม.อย่างเดียวนี่5เดือนยังไม่แล้วพอเสร็จเรียบร้อยวันนี้นายประยุทธ์บอกว่าได้เลิกแล้วจะต้องนับ1ปรับครม.หนังสือพิมพ์แนวหน้าลงข่าวเมื่อวันที่10กรกฎาคมในวันที่สิงคโปร์เลือกตั้งเสร็จเตรียมเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลเดิมพรรคเดิมจริงจะเปลี่ยนครม.ใหม่นี่นะครับก็เหมือนปรับครม.นั่นแหละของเราแค่ปรับครม.5เดือนยังไม่เริ่มเลยครับยืดยาดมาถึงยาวขนาดนี้ผมก็เกาะติดมาตลอดแล้วผมบอกว่าเรื่องการปรับครม.เป็นเรื่องสำคัญท่านดูนะครับหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันที่10หลังจากที่4กุมาลาออกจากพรรคสัญญาณมันก็ชัดเจนว่าอยู่กันไม่ได้แล้วนายประยุทธ์ก็บอกว่าจะเริ่มต้นปรับแล้วนะเอาละสิเพิ่งบอกว่าจะเริ่มต้นปรับครับบิ๊กตู่ลั่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเตรียมปรับครม.หลัง4กุมาลาออกพ้นพรรคพลังประชารัฐแล้วแถมยังให้สัมภาษณ์อีกว่านักข่าวก็ถามบอกว่าตกลงจะปรับเมื่อไหร่คะจะประกาศได้เมื่อไหร่เดือนสิงหาหรือเปล่าไอ้เดือนกันยาหรือเปล่าแกก็มามองหน้าผมไม่ได้บอกว่าเดือนกันยาท่านครับ5เดือนแล้วกลิ่นการปรับครม.ที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าต้องปรับเพราะมันมีการเลือกตั้งไอ้มันมีการยุบพรรคแล้วก็งูเห่าก็ไหลออกคุณก็ซื้องูเห่านี่เป็นบาปกรรมของคุณเองนะครับของระบบเองนะที่ไปทำลายพรรคอนาคตใหม่เขาหวังว่าจะช่วงชิงปล้นส.ส.เข้ามาเนี่ยแทนที่จะเริ่มต้นจัดการซะรวดเร็วก็จะได้ดำเนินการได้เอาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเจอวิกฤตโรคระบาดก็ควรจะปรับกระบวนการเพราะมันเห็นอยู่แล้วก็ไม่ทำเพราะระบบมันลักลั่นกันอำนาจนายประยุทธ์ก็ไม่มีคนมีอำนาจไม่ได้บริหารคนบริหารไม่มีอำนาจมันก็อยู่กันอย่างนี้ครับแล้วจะชื่นชมอะไรครับคนที่เป็นสลิ่มคนที่เป็นเสื้อเหลืองจะชื่นชมกับระบบอย่างนี้เหรอแล้วสุดท้ายก็ความตายก็ไปถึงท่านความทุกข์ยากก็ไปถึงท่านโดยเฉพาะคนชั้นล่างชั้นกลางชั้นล่างนี่ยากจนนี่ถึงหมดเลยครับจากระบบนี้อย่างนี้แหละแล้วท่านจะรักษามันไว้ทำไมไอ้ระบบอย่างนี้แก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าระบบอย่างนี้เองมันเป็นระบบที่มันล้าหลังมากมันเกิดวิกฤตผมยกตัวอย่างเรื่องเลือกตั้งให้ท่านดูของไทยนี่เลือกตั้งแล้วอีก5เดือนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้แค่ปรับครม.ก็5เดือนแล้วยังไม่ได้ทำอะไรขนาดมีสัญญาณว่าจะปรับแล้วยังต้องยืดไปอีกไม่รู้เมื่อไหร่แล้วนายประยุทธ์ก็โอ้อวดว่าผมเป็นคนมีอำนาจอยู่คนเดียวสสก็ออกมาตอบโต้ว่าอันนี้เป็นโควต้าพรรคไม่ใช่อำนาจคุณนะแล้วไม่ต้องมาวิ่งกับผมอย่างนั้นอย่างนี้จะทำอะไรก็ทำแต่มันทำไม่ได้ไงเพราะมันเป็นระบบที่ผมบอกท่านแล้วว่า
คือคนมีอำนาจไม่ได้บริหารแต่คนบริหารไม่มีอำนาจต้องคอยฟังสัญญาณกันแล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าสภาพการอย่างนี้เขาก็เห็นปัญหากันทั้งนั้นพลเอกประวิตรก็ออกมาวิจารณ์มีนายกอดีตนายก2คนเนี่ยมาวิจารณ์นายกคนนี้มันไม่เหลืออดแล้วหรือครับผมจะให้ท่านดูพลเอกชวลิตออกมาสไตล์แบบจิ๋วหวานเจี๊ยบเนี่ยนะครับบิ๊กจิ๋วให้กำลังใจบิ๊กตู่อาจอยู่ยาว10ปีมองการเมืองไทยยังเหมือน88ปีที่แล้วนี่ตกลงด่าหรือว่าด่าหรือชมครับใครก็รู้ว่านายประยุทธ์อยู่ยาวแต่ไม่มีใครอยากให้อยู่ยาวและเขาพร้อมจะเปลี่ยนรัฐบาลกันด้วยวิธีการอะไรก็ได้แต่แน่นอนฐานะอย่างพลเอกชวลิตจะออกมาบอกต้องล้มประยุทธ์เดี๋ยวนี้พูดไม่ได้หรอกครับโดยสไตล์จิ๋วหวานเจี๊ยบก็บอกโอ้ต้องอยู่ยาวไม่ต้องรีบออกลงอยู่ไปเถอะ10ปีแต่ว่าทำไมการเมืองมันถอยหลังไป88ปีก็คือเท่ากับวิจารณ์ว่าระบบการเมืองวันนี้มันเป็นระบบการเมืองก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475อีกนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่แค่88ปีแต่แกบอกว่าทำไมการเมืองมันย้อนหลังไปเหมือนก่อน88ปีนั่นล่ะท่านเห็นหรือยังครับนี่คือการส่งสัญญาณด่านายประยุทธ์แนวหน้าก็ลงนะครับเมื่อกี้นี้ผมให้ท่านดูโพสต์ทูเดย์แนวหน้าก็ลงครับจิ๋วหวานเจี๊ยบฟันธงบิ๊กตู่นำรัฐบาลยากยาว10ปีชี้การเมืองย้อนยุคเก่าก็โลกมันเปลี่ยนไปเกือบ100ปีก็เกือบศตวรรษหนึ่งแล้วนี่เรายังถอยหลังไป100ปีนี่เราจะเอาอะไรกินประชาชนเราพอเสร็จช่วงเช้าช่วงบ่ายนายอภิสิทธิ์ไปอภิปรายนายอภิสิทธิ์ก็วิจารณ์ว่าชีวิตของประชาชนไม่มีทางดีขึ้นวิจารณ์นายประยุทธ์ว่านายประยุทธ์นั้นไม่ยอมรับเรื่องรัฐสวัสดิการจริงๆประชาปัตย์ก็ไม่รับครับแต่วันนี้นายอภิสิทธิ์ก็หมดสภาพแล้วไม่ได้มีโอกาสกลับมาเป็นแล้วก็พูดหล่อได้อย่างเดียวแต่ก็โดยนัยยะก็ถือว่ามีฐานะเป็นนายกอดีตนายกรัฐมนตรีที่วิจารณ์นายกรัฐมนตรีคนนี้นายอภิสิทธิ์แนะต้องปรับทัศนคติของนายประยุทธ์นี่ครับอภิสิทธิ์แนะต้องปรับทัศนคติผู้นำดันรัฐสวัสดิการเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สนับสนุนรัฐสวัสดิการในเนื้อข่าวยังบอกด้วยว่านายอภิสิทธิ์บอกว่าการที่ตนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพราะตนเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สนับสนุนเรื่องรัฐสวัสดิการเพราะเมื่อมีการถามเรื่องเหล่านี้กับพลเอกประยุทธ์ก็จะตอบกลับมาว่าจะเอาเงินมาจากไหนจึงไม่แปลกใจว่าทำไมวันนี้ประชาชนต้องคิดว่าจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรหากผู้นำไม่คิดจะทำสวัสดิการให้คืบหน้าก็จะเห็นนโยบายการเยียวยาเกิดขึ้นนี่ไปดูเถอะครับข่าวของนายอภิสิทธิ์แล้วยังมียาวออกไปด้วยว่านายประยุทธ์ใช้นโยบายรัฐสวัสดิการเฉพาะตอนหาเสียงเท่านั้นซึ่งก็เป็นจริงครับไปดูคำสัมภาษณ์ของนายประยุทธ์ในอดีตที่จะเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะทำไม่ได้หรอกอย่างนี้บ้านเมืองจะเสียหายแต่พอถึงเวลาจะเลือกตั้งก็จ่ายสตางค์ไปจ่ายสตางค์ไปก็โดยฝีมือของนายกลุ่มนายสมคิดสี่กุมารนี้โดยส่วนตัวนายประยุทธ์แกไม่เอาด้วยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจถึงจะหาคนเข้ามาไม่ได้เอาละครับวันนี้ก็เป็นการเมืองว่ากันจริงๆก็เป็นการเมืองแบบขำๆขันๆหน่อยนะครับกับประเทศไทยที่มีนายกชื่อนายประยุทธ์ขำๆหน่อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่เขาทำอะไรฉับไวเขาแก้ปัญหาได้รวดเร็วโดยระบบประชาธิปไตยของเขาแต่ไอ้ประชาธิปไตยไทยๆเนี่ยก็คือเผด็จการเนี่ยนะมันฟ้องมันประจานตัวมันเองก่อนจะจากกันวันนี้นะครับที่จะเข้าสู่การอ่านรายการของท่านความเห็นของท่านให้ท่านทราบข่าวนะครับ
ตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำเงินหายากวิธีการค้าที่ดีที่สุดคือซื้อแบงค์ครับพิมพ์แบงค์ปลอมวันนี้แบงค์ปลอมระบาดแถวอีสานแล้วแต่รู้สึกว่าคนที่ทำแบงค์ปลอมนี่คงจะมีอารมณ์ขันไม่ใช่น้อยไม่ใช่ว่าพิมพ์แบงค์ปลอมเป็นแบงค์กาโม่นะครับไม่ใช่นะเหมือนเปียบเหมือนแบงค์ใบละพันเหมือนเปียบเลยครับแต่ว่าในหลวงยิ้มนะยังนึกไม่ออกว่าทำแบงค์ปลอมทำไมเอารูปในหลวงยิ้มแบงค์จริงไม่ยิ้มครับหรือเห็นว่ายิ้มไม่ออกเลยเปลี่ยนภาพให้ครับท่านจะเห็นนะครับขอโทษอีกทีฮะข้างบนนั่นน่ะเป็นแบงค์ปลอมพระบรมฉายาลักษณ์แย้มพระสวนยิ้มฮะข้างล่างของจริงไม่ยิ้มครับ